สะใภ้คลอดลูกคนที่สองแม่สามีแอบยื่นกระดาษให้คุณหมอหลังคลอดหมอเอามาให้ดูอ่านข้อความจบน้ำตาไหลเขาเดินจะพาเพื่อนๆไปดูเรื่องราวของนางหลีกันค่ะเธอมีอายุ35ปีนะคะเธอเป็นชาวมณฑลเสฉวนประเทศจีนค่ะเธอได้ผ่าตัดคลอดลูกคนที่สองแต่ระหว่างที่ครอบครัวกำลังใจจดจ่ออยู่นั้นแม่สามีของเธอได้แอบยื่นกระดาษแผ่นเล็กๆให้กับคุณหมอค่ะครอบครัวสามีของนางหลีทั้ง3รุ่นต่างก็มีลูกชายเพียงคนเดียวนะคะเมื่อ4ปีที่แล้วนางหลีให้กำเนิดลูกคนแรกเป็นลูกสาวเมื่อเห็นเพื่อนๆมีลูกคนที่2เธอและสามีจึงอยากมีบ้างค่ะทั้ง2คนปรึกษากันแล้วก็ตัดสินใจมีลูกอีกคนนึงทั้งที่ควรจะเป็นเรื่องน่ายินดีนะคะแต่ครอบครัวของสามีดันคัดค้านค่ะที่น่าประหลาดใจมากที่สุดก็คือแม้แต่แม่สามียังไม่เห็นด้วยค่ะซึ่งเมื่อนางหลีถามว่าไม่อยากมีหลานอีกหรอแม่สามีของเธอก็ถอนหายใจออกมาแล้วพูดว่าครอบครัวเรามีลูกชายคนเดียวมา3รุ่นแล้วการมีหลานอีกคนย่อมดีแน่นอนแต่สุขภาพของเธอก็สำคัญกว่าแม่สามีไม่อยากให้เธอเสี่ยงเพราะการคลอดลูกค่ะที่แม่สามีของเธอพูดเช่นนี้นะคะเพราะทราบว่าเมื่อตอนที่นางหลีให้กำเนิดลูกสาวเมื่อ4ปีที่แล้วเธอมีเลือดออกมาระหว่างการผ่าคลอดและเกือบจะไม่รอดค่ะดังนั้นทุกคนในครอบครัวจึงเป็นห่วงเธอมากๆเลยและไม่อยากให้เธอมีลูกคนที่2แต่นางหลีเธอไม่ได้คิดเช่นนั้นนะคะเธอต้องการมีลูกอีกคนจริงๆเมื่อทุกคนไม่สามารถโน้มน้าวเธอได้นะคะทุกคนจึงยอมรับและดูแลเธออย่างดีแทนค่ะก่อนที่เธอจะเข้าห้องคลอดนางหลีเห็นว่าแม่สามีมีสีหน้าเต็มไปด้วยความวิตกกังวลแต่ก็ยังพยายามปลอบใจเธอเมื่อเธอถูกนำเข้าห้องคลอดเธอก็โบกไม้โบกมือให้กับพวกเขาซึ่งการผ่าคลอดครั้งนี้แตกต่างจากครั้งแรกมากๆเลยเพราะเป็นไปด้วยความราบรื่นนะคะทารกน้อยเพศชายก็ได้ออกมาลืมตาดูโลกในเวลาไม่ถึงชั่วโมงค่ะเมื่อนางหลีเธอตื่นขึ้นมาคุณหมอก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งมาให้เธอดูค่ะซึ่งเป็นข้อความที่แม่สามีของเธอเขียนถึงคุณหมอพอนางหลีอ่านจบนะคะเธอก็น้ำตาไหลออกมาทันทีเลยค่ะเพียงเพราะแม่สามีกลัวว่าจะมีอะไรผิดปกติเกิดขึ้นเหมือนเมื่อตอนที่นางหลีผ่าคลอดลูกคนแรกค่ะเธอจึงแอบส่งกระดาษให้กับคุณหมอกระดาษใบนั้นมีข้อความเขียนว่าหมอคะถ้าการคลอดลูกอยู่ในอันตรายโปรดช่วยลูกสะใภ้ของฉันก่อนไม่จำเป็นต้องเก็บเด็กไว้ขอบคุณคุณหมอซึ่งเมื่อนางหลีถูกนำไปที่ห้องพักฟื้นนางหลีก็เห็นว่าทางครอบครัวของเธอตั้งรอเธออยู่ที่หน้าห้องคลอดและทั้งหมดต่างก็พากันมีความสุขเมื่อเห็นเธอปลอดภัยค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ